เอาง่ายๆนะคะว่ามีเพิ่งได้เห็นเหมือนกันจากการที่ลุงเนี่ยเอามาลงในคอมมูนิตี้ด้วยซ้ำก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ทราบเลยนะแต่ว่าปรากฏว่านะคะมันมีข่าวเนี่ยเขาได้ปล่อยรูปฟ้าหญิงนะคะที่ให้ให้เข้าเฝ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเป็นภาพเดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นภาพนี้นะคะซึ่งคงก็ตกใจอยู่เหมือนกันเขาบอกนะอย่างในภาพนี้เขาจะบอกว่าตายละไปไหนละเขาจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาให้เข้าเฝ้าและทรงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่แอนโทเนียนะคะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะ2023ในการประกวดนะคะที่ประเทศเอลซาวาดอร์นะคะก็งงนะคะว่าแล้วทางฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยเขาจะไปมีความสามารถอันนี้เราต้องพูดจริงๆนะก็ไม่ได้อยากจะว่าแต่ว่าเรากำลังงงไงว่าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีก็ไม่ใช่สายนางงามแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นในเรื่องนางงามที่จะไปให้คำแนะนำได้คือไม่เชื่อนะว่าคนที่ไปในสายการประกวดนางงามยิ่งเป็นนางงามสากลลักษณะแบบนี้อย่างคุณแอนโทเนียเนี่ยอันนี้ฟันธงได้เลยว่าเขาเนี่ยเดินสายนี้มานานแล้วก็คือเก็บตัวคร่ำวอดหรือว่ามีความฝันมีความหวังในการจะเนี่ยเข้ามาสู่สายนางงามคือพวกนี้ต้องทำการบ้านสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการตอบคำถามอะไรพวกนี้คือซุ่มมานานแล้วแหละไม่ได้ทำเพิ่งจะมาทำแน่นอนแล้วจะต้องไปขอคำแนะนำจากฟ้าหญิงไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเราจะเรียกว่าเป็นการหิวแสงได้ไหมเราก็ว่าได้นะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยพูดมาแล้วนะว่าในราชวงศ์จักรีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลามีอะไรที่มันเป็น talk of the town หรือว่าอะไรที่มันจะหาซีนหาแสงได้เนี่ยคือเขาจะรีบเข้าไปเทคโดยทันทีเลยอย่างในเรื่องของคุณแอนเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมนะว่าจะต้องเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นเอาเลิกเอาชัยไปขอคำแนะนำนะคะก็ทุกองค์การแหละที่เราเคยพูดว่าเป็นพระมารดาทุกสถาบันหรือว่าเป็นความปรีชาสามารถทุกเรื่องทุกราวก็ประมาณนั้นเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าในขณะที่ฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยจะไม่มีความรู้ความสามารถหรือว่าไม่เคยไปประกวดสายนางงามอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการแฟชั่นเป็นดีไซเนอร์อะไรประมาณนี้ก็เลยจะต้องเสียไม่ได้อะนะก็ต้องเข้าไปกราบเพื่อที่จะให้เป็นมงคลชีวิตหาที่สุดไม่ได้นะสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาในข่าวเป็นลักษณะที่ว่าไปให้คำแนะนำนางงามแล้วหลายๆคนได้เห็นก็เลยรู้สึกว่ามันก็ขำดีโดยเฉพาะทางตลาดหลวงเขาก็เลยพูดกันนะคะว่ามันประหลาดดีนางงามเนี่ยต้องไปขอคำแนะนำจากใครก็ไม่ทราบนะมาดูกันเขาบอกว่าเจ้าฟ้าหญิงนะคะสิริวรรณวรีทรงให้คำแนะนำแอนโทเนียในการร่วมภารกิจ Miss Universe นะคะ2023เขาบอกว่านับเป็นมงคลชีวิตนั่นเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยว่ามันจะต้องเป็นสิริมงคลอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จริงๆด้วยในเนื้อข่าวนะคะได้บอกว่านับว่าเป็นสิริมงคลนะคะเป็นมงคลแก่ชีวิตหาที่สุดไม่ได้เลยนะโดยที่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนะคะนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่แอนโทเนียโพซิลนะคะด้วยการเดินทางด้วยการก่อนที่จะเดินทางไปประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแห่งจักรวาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดนะคะในรอบตัดสินมิสยูนิเวอร์สโดยตัวแทนสาวไทยนะคะอย่างคุณแอนโทเนียเนี่ยแหละเรียกว่าทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็สามารถที่จะคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครองใจนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปประกวดที่ประเทศเอลซาวาดอร์นั้นเธอก็ได้มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างมากมายรวมถึงได้รับคำแนะนำแล้วก็กำลังใจที่ดีๆอย่างท่วมท้นโดยทางเพจนะคะ Miss UniverseThailand นะคะก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ทีมนี้แหละนะคะได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรี
พร้อมกับระบุข้อความประกอบไปด้วยนะคะบอกว่ามีการพระราชทานนะคะพระราชวโรกาสให้คณะ Miss Universe Thailand ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทนะคะก็เพื่อทรงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นางสาวแอนโทเนียโพซิลนะในการประกวด Miss Universe ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทางด้านของแฟนๆนางงามนะคะหลังจากได้ชมภาพประทับใจดังกล่าวต่างก็เข้ามากดไลค์นะคะพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมในศักยภาพของแอนโทเนียที่ทำได้อย่างสุดความสามารถแล้วก็ทั้งสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรอบ35ปีนะเรียกว่าสร้างความปราบรื้มให้กับประชาชนชาวไทยนะก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่เคยมีใครได้เข้าลึกขนาดนี้ไงนี่ขนาดที่ว่าเข้าไปยืนประชันความงามกัน2คนภายใต้แสงสลัวสลัวซึ่งมันเด่นมากมันเด่นมากแล้วไม่เชื่อเลยว่าในใจ2คนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะโอ้โหเขาเรียกว่าในฉากภาพอันนั้นในฉากทัศน์เนี่ยก็โอ้โหเธอสวยฉันอยากให้เธอได้อะไรเงี้ยก็คือแบบคล้ายๆว่าเป็นเพื่อนหญิงกันแล้วก็จับมือกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจกูมงกูต้องลงกูอะไรเงี้ยมงกูท่องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศออกมาถูกไหมมีถึงได้บอกว่ามันเหมือนกับฟ้าถล่มดินทลายอ่ะที่ว่าแอนโทเนียก็บอกกูพลาดได้ไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าโอ้โหเศร้ามากอ่ะที่เราเห็นนะอีกคนนึงก็แบบว่าปากคอสั่นด้วยความที่ว่าละล่ำละลักว่าโอ้โหนี่มันชั้นหรอชั้นชนะจริงหรอเอออะไรเงี้ยนี่ก็ได้เห็นนะว่านี่คาราโกนี่คือปากคอสั่นเลยอะแบบประมาณว่าโอ้โหปากเบิกเบี้ยวเลยคือแบบว่าเฮ้ยกูชนะจริงหรออะไรเงี้ยส่วนคุณแอนก็แบบเสียใจอะว่าเฮ้ยกูพลาดหรอวะเอออะไรเงี้ยมันจริงๆนะมันเสี้ยววินาทีเดียวจริงๆอะอีกคนนึงขึ้นอีกคนนึงลงอะเออเราก็พอที่จะเข้าอกเข้าใจอะเนาะก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนที่มีลงเอาไว้นะคะว่ามันเป็นการโหนจริงๆเขาโหนทุกเรื่องแหละนะคะคุณไทยนะคะบอกใครจะปฏิเสธได้ถ้าโดนเรียกอ่ะถูกต้องเห็นไหมคะว่าทุกงานเขาจะไปจับกระแสนะเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยเป็น talk of the town เราต้องยอมรับนะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยก็จะต้องเอาไปตีพิมพ์เอาไปลงนะลงในสื่อออนไลน์อย่างเราเนี้ยเราก็จะเอามารายงานนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนโทเนียนะคะก็ต้องไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีเนี่ยก็ทรงให้คำแนะนำทางแอนโทเนียด้วยซึ่งเราก็ได้ถามไงว่าสรุปแล้วเนี่ยเขามีอะไรไปแนะนำไม่มีเอาพูดจริงๆมันไม่มีอะไรไปแนะนำหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาจะให้ก็คืออะไรให้ความเป็นสิริมงคลถูกไหมจะได้เป็นเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยกันทั้งคู่ต่างคนก็ต่างเป็นข่าวถูกไหมตลอดเวลาเราถึงได้พูดไงว่าเจ้าก็โหนนักการเมืองนักการเมืองก็โหนเจ้าก็โหนดาราก็โหนเจ้าเห็นไหมคะเหมือนที่ผ่านมาเวลาดาราคนไหนก็แล้วแต่โด่งดังขึ้นมาเจ้าก็ไปโหนนะถูกไหมดาราคนไหนป่วยเจ้าก็ไปโหนก็คือโหนอะไรให้เป็นคนไข้ในพระราชาไม่ใช่พระราชทานสิเอาอะไรไปพระราชทานสักอย่างหนึ่งเอากระเช้าไปพระราชทานเสร็จแล้วก็รับมาเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์ถูกไหมก็เห็นไหมคะวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนที่เราเคยเห็นที่เศรษฐาศิระฉายาที่ป่วยจะตายอยู่แล้วนะร่างเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าให้คนไข้เนี่ยจะต้องลงไปคุกเข่ากับพื้นด้านล่างเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปรับกระเช้าไปรับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพระราชทานก็เห็นไหมคะเนี่ยแหละมันเป็นการพึ่งด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็นั่นแหละนะคะเป็นที่เป็นเอกฉันท์คุณกระซุ่มนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าโหนอีกแล้วนะคะบอกว่าหญิงเองก็ลำลากนะคะเออก็นี่ว่ากันไปก็มันเป็นภาคบังคับแหละต้องเข้าใจนะแล้วก็อย่างภาพนี้ก็เช่นกันนะที่ทุกคนได้เห็นนะเป็นภาพที่มีได้เห็นจากคอมมูนิตี้ที่ลุงเอามาลงเหมือนกันมีก็ตกใจเหมือนกันว่าภาพนี้มันจะดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะอาจจะดูแบบเอ๊ะ
ทำไมเหมือนกับช่วงบนเนี่ยจะเยอะมากกว่าช่วงล่างนะคะก็คือมันคงจะเป็นในลักษณะของการนั่งที่โซฟาเนาะมันก็เลยทำให้ดูประหลาดนิดนึงแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมี่ก็ยังคิดเลยว่ามันเหมือนลายผ้าถุงแต่เราก็เข้าใจอะนะว่าทางคุณสิริวรรณวรีเนี่ยก็คงจะอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการใส่ผ้าไทยด้านล่างอะเนาะซึ่งมองดูแล้วมันก็เหมือนผ้าถุงแล้วก็อันนี้มี่เชื่อได้เลยว่าคุณแอนโทเนียเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นสิริมงคลด้วยเป็นสิริมงคลเพราะหลายๆคนเลยที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคะที่มีนางงามเนี่ยไปเจอที่ต่างประเทศเลยด้วยซ้ำที่นางงามคนอื่นเนี่ยเขายืนล้อมกันหมดเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นว่านางงามไทยเนี่ยก้มลงกราบกับพื้นกับพัทีนเลยอะพัทีนเลยแล้วก็นางงามทุกคนเขาก็มองว่านางงามไทยกำลังทำอะไรอยู่มีถามนิดนึงว่าอย่างเงี้ยมันถือว่ามันเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยไหมไม่นะคือมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นการบ่งบอกว่าป่าเถื่อนเพราะคุณอย่าลืมนะว่าในสมัยก่อนตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยให้มีการเลิกทาสเนี่ยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเป็นการที่ในนานาประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมรับไงว่าถ้าคุณยังหมอบกราบลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่คบเรานะก็เลยเป็นที่มาที่เป็นการประกาศเลิกทาสแล้วตอนนั้นมี่เคยได้เล่าไว้แล้วว่าใครบางคนอาจจะไม่รู้คุณรู้ไหมคะว่าลูกสาวของรัชกาลที่5นะน่าจะเป็นคนแรกเลยแล้วก็คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดื้อเงียบจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ดื้อกับทางเสด็จพ่อก็คือรัชกาลที่5เนี่ยแหละจะไม่ค่อยมีบทสนทนาออกมามากเท่าไหร่จะแทบไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำลูกสาวคนนี้นะแล้วมีวันหนึ่งก็ได้เข้าเฝ้าวันนั้นแหละวันที่เกิดเรื่องก็คือพอได้เข้าเฝ้าเนี่ยองค์หญิงองค์เนี้ยนะคะก็ด้วยความที่ว่าเป็นตัวของตัวเองอะนะก็คือชื่นชอบในเรื่องลักษณะของการหมอบกราบหรือว่าแสดงความเป็นไทยนะก็คือยังดื้อดึงถึงแม้ว่าเสด็จพ่อเนี่ยจะมีการประกาศแล้วว่าห้ามในแผ่นดินไทยเนี่ยมีการหมอบกราบเพราะว่าถ้าหมอบกราบเนี่ยต่างชาติจะไม่ยอมรับจะมองว่าเราเนี่ยป่าเถื่อนนะแล้วก็จะไม่คบค้าสมาคมกับเราเพราะฉะนั้นก็ประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าจะไม่มีการหมอบกราบแต่องค์หญิงท่านนี้ก็ไม่ฟังนะมาถึงเจอเสด็จพ่อปุ๊บลงแบบลงหมอบกราบลงไปกับพื้นเลยเงี้ยเสด็จพ่อนะหรือว่าราชการที่5เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขนาดดึงผมเลยนะก็เรียกว่าดึงจุกขึ้นมาแบบว่าเออทำไมแบบไม่เชื่อฟังท่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือกริ้วอันนี้คือเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นมีถึงได้บอกไงว่าสลิ่มหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะมาพูดนะคะว่าเราเนี่ยไม่รักความเป็นไทยหรือว่าเราเนี่ยจะต้องหมอบกราบซึ่งมีถึงได้เอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาอ้างอิงให้ทุกคนได้ฟังไงว่ามันเป็นความเหมือนจะใช้ความว่าความดัดจริตก็ว่าได้เหมือนที่เราได้เคยพูดไงว่าถ้าคุณศึกษาให้ดีคุณจะรู้นะคะว่าความเป็นไทยคืออะไรแล้วเราเนี่ยมีการเลิกทาสมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพื่ออะไรแล้วเพิ่งจะนำกลับมาใช้ในสมัยรัชกาลที่9ไม่เมื่อไม่นานมานี้เองนะจริงๆมันเพิ่งจะนำกลับมานะคะรวมถึงความคลั่งชาติอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นผลพวงของคณะราษฎรบางส่วนนะหรือว่าจอมพลป.บางส่วนอะไรประมาณนี้ที่พยายามจะทำให้มีความคลั่งชาติคลั่งอะไรอะคลั่งพระเจ้าอยู่หัวอะไรประมาณนี้มันเพิ่งจะนำกลับมานะรวมทั้งสลิดรวมทั้งเปรมอะไรพวกนี้มีส่วนที่จะทำให้มันเกิดการหล่อหลอมคลั่งในพระมหากษัตริย์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งที่ผ่านมาคุณไปดูภาพเก่าๆได้เลยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีการหมอบกราบถึงขนาดนี้นะเป็นลักษณะของการยืนธรรมดาหรืออะไรประมาณนี้ในภาพประวัติเก่าๆหรือว่าคลิปเก่าๆเนี่ยยังมีการยืนคุยกับพระเจ้าอยู่หัวกันลักษณะปกติก็ยังมีนะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นที่ว่าจะต้องคลานกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปเนี่ยแหละเราก็เลยจะบอกไงว่ามันไม่ถูกต้องแต่สลิ่มกำลังพูดไงว่าลักษณะการหมอบกราบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันมานานแล้วซึ่งมันไม่ใช่ไงเห็นไหมอันนี้มีถึงได้นำมาเล่าให้ฟังไงเพราะว่า
รัชกาลที่5เนี่ยเขาให้เลิกเพราะอะไรเพราะให้เลิกเพราะว่ามันป่าเถื่อนไงในนานาประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมรับการทำลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ความซีวีไลไงถูกไหมแล้วเราก็ตามเขาเรื่อยมาเลยนะเราจะไม่ยอมป่าเถื่อนเหมือนเขาเราจะต้องใส่เสื้อเราจะต้องใส่หมวกเราจะห้ามกินหมากเราจะห้ามแบร์ฟูดเราคือเราจะต้องใส่รองเท้าอ่ะถูกไหมก็เลยเป็นที่มาไงว่าจะต้องประกาศว่าให้มีการใส่หมวกเลิกกินหมากแล้วก็ผู้หญิงก็จะต้องใส่เสื้อผู้ชายก็จะต้องใส่เสื้อนะจะมาแบบว่าเปิดเผยทงๆอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะเราตามความรุ่งเรืองของต่างชาติมาเหมือนกันไงแต่ทำไมอ่ะในสมัยรัชกาลที่9ช่วงหลังๆมาเนี้ยมันเป็นการดำเนินรอยตามเป็นความดัดจริตส่วนตัวอะไรที่เป็นการสร้างภาพพจน์ขึ้นมาใหม่ล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทราบเอาไว้เลยว่าเนี่ยแหละมันเป็นความพยายามกลับไปตั้งแต่สมัยแบบเหมือนรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงช่วงปลายของรัชกาลที่5เลยด้วยซ้ำถูกไหมว่าทำไมถ้ามันดีจริงทำไมรัชกาลที่5ถึงได้ยกเลิกล่ะอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะเห็นชัดมากเลยว่าเนี่ยแหละมันเป็นความพยายามของการบิดเบือนนะคะพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดจะรักชาติศาสตร์กษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์รักความเป็นไทยเนี่ยจะต้องหมอบกราบสถานเดียวนะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตื่นรู้นะคะก็จะมองไงว่าการที่จะต้องเข้าไปหมอบกราบนะคะหรือว่าการกราบของนางงามในยุคนั้นตอนนั้นเป็นยุคของใครนี่จำไม่ได้นะอย่าบอกนะว่าเป็นยุคของปุ๊กลุ๊กอันนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะถ้าไม่จำชื่อผิดก็ขออภัยนะแต่ตอนนั้นมีการกราบจริงก็คือกราบท่ามกลางนางงามชาติอื่นมองกันตกใจเลยเฮ้ยยูทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณสังเกตไหมคะว่ามันจะมีภาพที่หลุดออกมาด้วยเช่นกันที่ทางฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็ไปดูงานแฟชั่นแล้วมิจะยกตัวอย่างให้ฟังมิถึงได้บอกไงว่ามันเห็นได้ชัดเลยถึงความเหลื่อมล้ำเพราะอะไรไหมคะที่เราจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือการที่ฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยไปอยู่ที่ฟรอนต์โรว์ที่เขาไปดูงานเดินแบบอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่งานหนึ่งที่รู้สึกว่าย่าก็จะไปด้วยนะแต่ว่ามิไม่ทราบนะว่าเขาไปในงานของสปอนเซอร์ไหนสมมตินะคะสมมติว่าเป็นของสินค้าแบรนด์หนึ่งที่เขาเชิญหรือว่าย่าอาจจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขาอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าย่าเนี่ยไปแล้วฟ้าหญิงสิริวัณวรีก็ไปด้วยแล้วก็ไปเจอกันในงานแล้วคุณรู้ไหมคะว่าย่ากับฟ้าหญิงสิริวัณวรีนั่งด้วยกันปกติเลยนั่งแบบเคียงคู่กันเลยซึ่งคุณรู้ไหมคะว่ามันประหลาดมากเพราะหลายๆครั้งเลยที่มีการถ่ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยแม้กระทั่งในวังเห็นไหมคะก็คือคนที่ไปเข้าเฝ้าไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาไม่ว่าจะเป็นคุณแป้งนวลพันธ์ล่ําซําอะไรพวกเนี้ยคือพวกมึงจะต้องลงไปข้างล่างให้หมดกูจะนั่งบนโซฟาแต่ภาพที่เราเห็นนะคะก็คือย่าไปนั่งอยู่แฟลตเดียวกันเลยก็คือไปนั่งอยู่บนพื้นที่เดียวกันเลยนะคะก็คือมานั่งในงานแฟชั่นหรืออะไรสักอย่างก็คือนั่งปกติแล้วย่าก็นั่งแบบเขาเรียกอะไรไหล่ปกตินะไม่ได้นั่งแบบครอบคอมอะไรเลยก็เนี่ยแหละคือเราถึงได้พูดไงว่าอ้าวที่อย่างเงี้ยทำไมต่อหน้าต่างชาติเนี่ยคุณยังสามารถแสดงความเป็นมนุษย์ธรรมดากันได้ก็คือคุณก็ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าหญิงเพราะอะไรเพราะมันต่อหน้าคนอื่นไงคุณก็เลยนั่งเคียงคู่กับย่าปกติย่าก็นั่งเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ใช้ความเป็นทาสในการหมอบกราบอันนี้เราถึงได้พูดไงว่ามันเป็นไฟผ้าบังคับที่แม้กระทั่งฟ้าหญิงสิริวัณวรีก็คงไกด์ไลน์ไม่ได้ถูกไหมก็คือต้องนั่งให้เขาถ่ายรูปปกติทีนี้พอรูปมันออกมามันก็เลยสร้างความเหลื่อมล้ำไงเหมือนที่มีได้เล่าให้ฟังไงว่าที่เป็นการยืนนะตอนนั้นเนี่ยเป็นการยืนนางงามคนอื่นเนี่ยเขาล้อมรอบเนี่ยก็คือเขายืนกันหมดมีแต่นางงามไทยเนี่ยแหละที่ลงไปกราบที่เท้าของเจ้าหญิงเลยอ่ะ
มันก็เลยแบบว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ต่างชาติเนี่ยมองว่าเฮ้ยอะไรวะซึ่งจริงๆในงานนั้นน่ะมี่มองอะนะว่าถ้ามันเป็นที่ต่างชาติจริงเนี่ยคือจริงๆฟ้าหญิงน่าจะแบบว่าส่งสัญญาณว่าไม่ต้องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นที่คอรหาของต่างชาติถูกไหมคะถามว่าทำไมมี่ถึงทำแบบนี้มี่ถึงได้ยกตัวอย่างในกรณีของยาย่าไงว่าภาพที่เราเห็นว่ามันหลุดออกมาก็คือยาย่าเนี่ยนั่งคู่กับองค์หญิงสิริวรรณวรีในลักษณะแบบปกติมากเลยแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันมีภาพที่หลุดออกมาของต่างชาติเหมือนกันที่อาจจะเป็นมุมอับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแสดงความเคารพของคนไทยเนี่ยแหละนะที่จะต้องลงไปคุกเข่าเบื้องล่างหรืออะไรแบบนี้แต่อันนั้นมันอาจจะเป็นในส่วนของ private หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นมุมอับที่จะสามารถกำหนดความเป็นทาสเป็นเจ้าหญิงกันได้เป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาพที่ของยาย่าเนี่ยอาจจะเป็นต่อหน้าสื่อไงถูกไหมอาจจะเป็นที่งานแฟชั่นนั้นเลยไม่สามารถที่จะเฮ้ยมึงลงไปนั่งข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไฟบังคับที่มันจวนตัวก็ต้องให้ถ่ายรูปก็นั่นแหละแล้วก็อีกภาพนึงที่เราเคยเห็นก็คือจะเป็นภาพที่ฝ่ายหญิงสิริวรรณวรีเขาไปงานโปโลอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็นนพันธ์ล่ำซำก็ไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเวลานนพันธ์ล่ำซำเนี่ยเขาถ่ายกับฟ้าหญิงสิริวรรณวรีในขณะที่นนพันธ์ล่ำซำเนี่ยใส่ชุดเดรสยาวมากเลยนะเป็นแบบเป็นงานสังคมชั้นสูงงานพวกงานโปโลงานขี่ม้าหรืออะไรประมาณนี้ก็คือแต่งชุดแบบเหมือนแบบยุโรปเลยอะแต่กลับกลายเป็นว่านนพันธ์ล่ำซำเนี่ยต้องคุกเข่าลงไปกับพื้นหญ้านะคะแล้วก็ฟ้าหญิงสิริวรรณวรีก็คือยืนคนเดียวแต่คุณรู้ไหมคะว่าภาพที่ถัดมาที่มันปล่อยออกมาก็คือนวลพันธ์ล่ำซำไปยืนถ่ายภาพกับเจ้าชายตอนนั้นรู้สึกน่าจะเป็นเจ้าชายแฮร์รี่มั้งก็ไปงานโปโลเหมือนกันอันนี้แหละมันสอให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันก็คือในขณะที่ว่านวลพันธ์ล่ำซำไปยืนกับเจ้าชายต่างประเทศเนี่ยนวลพันธ์ล่ำซำก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะสามารถยืนเคียงคู่กันได้แต่ในขณะที่ว่าถ้านวลพันธ์ล่ำซำมายืนกับฟ้าหญิงสิริวรรณวรีมึงต้องกลายเป็นทาสทันทีนี่ขนาดต่อหน้าสายตาคนที่อยู่ในคลับโปโลนะไม่เชื่อว่าสถานที่นั้นไม่ได้มีแค่2คนแน่นอนแต่ว่าก็อาจจะอยู่ไกลๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าฟ้าหญิงเขาก็ยังคงเป็นฟ้าหญิงนะแล้วก็นวลพันธ์ล่ำซำก็รู้ตัวมึงต้องลงไปนั่งคุกเข่าต้องลงไปคุกเข่าถ่ายรูปกับกูอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เจ้าไทยนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข่าวนะคะเขาก็จะต้องโหนแม้กระทั่งคนธรรมดาก็เหมือนกันเวลามีโรคอะไรต่างๆสังเกตไหมว่าเขาก็จะรับเข้าไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการเรียกให้นางงามไปเข้าเฝ้าเนี่ยก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคำแนะนำอะไรให้ก็ตามนะก็จะเป็นภาคปกติของเขานะอันนี้ก็นำมาฝากกัน